ครับผมสวัสดีครับในที่นี้มีใครที่มีรอยสักบ้างไหมฮะโอเคมีนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับคนที่สักก็มักจะสักศิลปะ เรื่องราวความหมายที่ตัวเองชอบนะครับหรือว่าจะเป็นภาพหรือลายกราฟิกต่างๆตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ชื่นชอบรอยสักแล้วก็ศิลปะด้วยแล้วรอยสักผมเองฮะยังช่วยชีวิตผมได้ด้วยครับนี่เห็นข้อความข้างบนไหมฮะผมอัคคินกาจนะโพคินใครพบผมล้มหมดสติโปรดแจ้งแพทย์ว่าผมเป็นโรคทก,กยายสุใช่ครับผมผมมีทั้งข้อความเนี้ครับเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ ซึ่งข้อความทั้งสองอันนี้ฮะอยู่บนข้อมือผมเองฮะซ้ายขวาสองข้างเพราะผมเองครับสามารถสลบภาพตัดล้มได้ทุกเมื่อฮะไอ้โรคเนี้ยครับมันเป็นโรคทีเ่เกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในอัตราส่วนละ9ต่อหนึ่งครับมันเองก็ไม่ใช่เป็นโรคที่สามารถเป็นกันทั่วไป้ง่ายครับมันค่อนข้างแรมากๆเลยหนึ่งในล้านแล้วตัวผมเองฮะเป็นผู้ชายด้วยวก็ค่อนข้างพีค ความพีคของมันคือความสาหัสของระยะโลกมันแตกต่างก,กันไปนะฮะตัวที่ผมเป็นก็ค่อนข้างสาหัสเอาเรื่องะฮะสาหัสยังไงใช่ไหมครับก็คือเส้นเลือดใหญ่ในร่างกายผมครับมันจ,จะจะอ่าแรนดอมตีไปเรื่อยเสี่ยงเป็นอะไรบ้างใช่ไหมฮะเสี่ยงเส้นเลือดในสมองแตกอัมาพาตหัวใจหยุดเต้นคือแบบโคตรพีคเลยแล้วมันอันตรายมากๆกก็ประสบการณ์ที่มันอันตรายเกิดขึ้นกับผมนะครับคือ เอ่อจะยกตัวอย่างนะฮะอย่างผมแบบเดินขึ้นมาไดเลื่อนเดินทาง b t เทะครับอยู่อยู่ภาพตัดก็กลิ้งลงมาไดเลื่อนเลยครับไม่รู้ไม่รู้ตัวหรือคุยกับลูกอยู่ในออฟฟิศตัวเองปึ้งภาพตัดอีกหัวฟาดกระถังในออฟฟิศนะฮะไปห้างซับสินค้าล้างมืออยู่ปึ้งหน้าฟาดฮะหน้าฟาดสิงหัวแตกบ่อยครับนิ้วหักก็มีบ้างอืมมันคือความพีข,ของไอตัวโรคนี้เลยครับที่ผมเป็น แต่ทุกครั้งต้องบอกเลยครับว่ามันโชคดีมากๆที่ผมเกิดเหตุการณ์พวกเนี้ยผมไม่เคยล้มมาจากที่สูงหรือว่าสลบกลางถนนนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีนอกจากปัญหาโรคพวกเนี้ยนะฮะผมเองก็ยังมีความเศร้าปกติเหมือนคนทั่วไปครับความเศร้าปกติเหมือนคนทั่วไปของผมนี่คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ปัญหาเรื่องครอบครัวหรือปัญหาเรื่องการสูญเสียฮะ,ะก็มีเหมือนคนปกติเลย สมัยตอนที่ยังเรียนอยู่นะครับผมก็มีแฟนที่เราักกันมากเลยครับก็ช่วยกันเรียนมหาลัยส่งกันอยู่ๆก็หายไปจากชีวิตเลยหายไปจากเจ็ดเดือนพีคตรงที่ว่าเขาโผล่มาเจอผมวิธีครับตอนที่เขาท้องและในวันที่คุณอาสาวแฝดคุณพ่อผมที่รักที่สุดกำลังจะตายมันเป็นเรื่องที่แบบเออมันมันมันเศร้านะฮะมันมันแซ่แล้วก็มันสวยมากๆเลย มันเหมือนหนังดราม่านะครับว่าทุกๆอย่างมันโชคโชนแล้วก็พุ่งเข้ามาหาผมอะ่ะเหมือนปัญหามันก็โตตามผมไปเรื่อยๆครับแต่นะที่ผมมายืนตรงนี้ผมอยากบอกทุกคนเลยว่าผมมีปัจจัยดีๆของผมะฮะสองอย่างที่ทําให้ผมอยู่ได้ปัจจัยที่ดีของผมนะฮะก็คือครอ,อบครัวบวกกับศิลปะครับศิลปะเองะฮะเป็นดังสินทรัพย์ของผมเลยนะฮะในที่นี้ถ้าเกิด ให้พูดถึงสินทรัพย์ทุกคนนึกถึงอะไรกันบ้างแหละฮะคาว่าสินทรัพย์นะฮะหุน้นนึกถึงอะไรกันนี้ฮะอ่าโอเคทุกคนก็นึกถึงแบบหลักทรัพย์มั่งอะเงินมั่งทองมั่งหุ้นมั่งแต่สําหรับผมนะฮะคำว่าสินทรัพย์เนี่ยคือศิลปะที่บวกกับซัพพอร์ตนะฮะที่ซัพพอร์ตผมมาดังทุกวันนี้นะฮะผมเองตอนเด็กโตมากับคําว่าศิลปะแต่ก่อนที่ผมจะรู้จักคําว่าศิลปะเนี่ย ผมรู้จักในเรื่องของจินตนาการก่อนถ้าย้อนกลับไปนะวัยเด็กเลยที่บ้านผมเองไม่ได้มีฐานะมากมายเท่าไหร่การที่จะมีของเล่นซักชิ้นนะฮะก็ได้กล่องสีเทียนเล็กๆหรือว่าไปดินน้ามันที่มันรวมๆกันอะ่ะอันนั้นคือสุดยอดแล้วเราก็เลยรู้จักกันครั้งแรกในเรื่องของจินตนาการฮะ,ค,ะคือถ้าผมอยากได้อะไรของเล่นนะนะผมก็จะวาดออกมาให้เหมือนที่สุดปั้นออกมาให้มันเหมือนที่สุดครับเพื่อมาทดแทนของเล่นที่เราไม่มี ครับผมพอช่วงมาปฐมเราก็เริ่มมีทำจ็อบเล็กๆน,น้อยๆข้อจะเอาเงินนี่แหละครับไปซื้ออุปกรณ์หรือของอะไรบางอย่างที่อยากได้โตขึ้นมาอีกระดับปวชเราเองก็เริ่มรับงานจริงจังละมีเพ้นจำแพงบ้างรับงานเพ้นบ้างมาเปิดโลกอีกทีครับก็คือตอนที่ผมอยู่ช่วงมหาลัยมันเป็นการเปิดโลกศิลป,ปะของผมครั้งแรกเลยครับตอนนั้นนะฮะผมกำลังวาดรูปอยู่ในคลาสเรียน แล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งเดินเข้ามาหาผมเฮ้ยแมนชอบงานนายมากๆเลยอ่ะอยากให้ไปแสดงงานเปิดตัวแกลเลอรี่อ่ะแล้วผมสึกแบบโห oh, มันสุดยอดมากๆเลยนะมันจะมีสักกี่คนนะครับที่อาจารย์เดินเข้ามาหาแล้วก็ตอนนั้นก็พึ่งพึ่งยี่สิบนะฮะต้นๆเก้ายี่สิบเฮ้ยจะได้แสดงงานอ่ะรู้สึกเป็นโอกาสมากๆแต่มันก็มีข้อจํากัดนะครับก็คือผมมีเวลาทํางานนะครับให้มันได้สามเซต ก็คือเซตหนึ่งนะครับมีสามรูปต้องทําให้เสร็จในเวลาตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ถึงสัปดาห์ด้วยซ้ําแค่ห้าวันนะครับที่ต้องทําให้เสร็จสําหรับผมนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไนะอตอนนั้นเราป่วยแหละเราป่วยเป็นโรคนี้มาสักพักแล้วมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้อยากบอกใครมากฮะว่าเราป่วยอย่าว่าจะจับผูกกันเลยฮนะแค่สมองหรือเดินคิดนี่มันช้าไปหมดเลยอืมแต่มันก็มีเสียงหนึ่งเคยบอกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ข้ออ้างอกแมนโอกาสดีๆอย่างเงี้ยมันจะมาสักกี่คน และในที่สุดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมก็ทําเสร็จ3รูปนะครับหนเซตนี้ภายใน3วันด้วยซ้ำอ่ะเออไม่น่าเชื่อเลยเนาะจากระยะเวลาที่มันมี5วันทําเสร็จแล้วเราก็ได้ไปร่วมแสดงงานเปิดตัวแกลเลอรี่ครั้งนั้นนะฮะแล้วสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์คือเราก็ไปเจอรุ่นพี่หลายคนที่เป็นศิลปินที่เราชื่นชอบอะ่ะก็ไปร่วมแสดงกับเราด้วยพอหลังจากงานนั้นเสร็จสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับก็มีรุ่นพี่ในวงการแฟชั่นเขามาติดต่อ ขอซื้องานเนี่ยฮะทั้งหมดเนี้ยขอซื้อแล้วหมดเลยผมมันสําหรับผมนะฮะตอนนั้นมันเฮ้ยไม่งดีใจว่ะใจฟูมากเลยอะ่ะกับเด็กคนหนึ่งอะ่ะที่เหมือนเป็นศิลปินหน้าใหม่อะ่ะมีคนขอซื้อหมดอะ่ะมันเป็นแรงแบบให้เรามากๆเลยนะครับพอหลังจากนั้นนะฮะก็จากที่เขาซื้อรูปเราไปเราก็กลายเป็นเพื่อนมีภาพกันดี ทิ้งช่วงอีกระยะหนึ่งก็มีเหมือนพี่ที่เป็นกลุ่มเพื่อนที่เขาซื้องานผมฮนะเขากลับมาจากต่างประเทศแล้วตอนนั้นเขาหาเลยครับว่าเฮ้ยต้องการคนมาออกแบบโปสเตอร์ว่ะเป็นอิลลัสเตทวะวาดว่ะมาช่วยทำอาร์ตใดอีเวนต์ร่วมกันมาชื่ออีเวนต์ Make by Legacy MBL นะฮะมันจะเกิดขึ้นเขาก็แนะนำผมนะครับให้ให้ไปทำก็จากเหมือนเปิดโลกจากวงการศิลปะนะฮะก็ดึงผมมาสู่ในการทำกราฟิก ผมก็ได้ร่วมงานครั้งนั้นนะก็ได้ออกแบบโปสเตอร์แล้วมันก็เกิดขึ้นจากนั้นพอคนได้เห็นผลงานก็ได้รู้จักผมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผมก็มีงานฮะ,ะเรียกได้ว,ว่าตอนนั้นทํางานตั้งแต่สมัยยังก็ยี่สิบละอ่ะยี่สิบหน่อยประมาณปีสอะ่ะก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ไปอยู่ในวงการแมกกาซีนวงการแฟชั่นอีเวนต์แล้วก็รับฟินฟรีแลนซ์ในเอเจนซี่ต่างๆนะฮะจนณปัจจุบันก็ได้มีบริษัท เป็นของตัวเองนะครับก็เป็นบริษัท Creative Agency Consult ครบวงจรทุกรูปแบบแล้วก็ได้มาเป็นอาจารย์สอนที่มหาลัยนะครับเรียกได้ว,ว่าศิลปะที่มันเป็นอาวุธคู่กายผมเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มาซัพพอร์ตผมดีๆแล้วให้เกิดเรื่องพวกนี้มากๆเลยจะว่าไปแล้วผมเองไม่ใช่คนที่เกิดมาแล้วมีพรสวรรค์นะฮะแล้วก็จะจับภูการหรือจับอะไรแล้วมันสามารถสามารถวาดและเก่งได้มันไม่ใช่แบบนั้นเพียงเพราะว่า ผมชอบมันมากๆฮะมุ่งมั่นแล้วก็มานะกกับมันมากๆผมทํามันต่อเนื่องแบบทุกๆวันเลยฮะทําจนมันแบบเชี่ยวชาญพอมันชํานาญเข้ามันก็แบบเกิดความชํานาญแล้วก็มันช่ําชองให้ผมมานั่งนึกว่าเออถ้าเราไม่ทําอาชีพเนี้ยเรื่องอาร์ตหรือศิลปะให้เราไปทำอาชีพอะไรวะมันคิดไม่ออกจริงนะครับว่าจะทาอาชีพอะไรเพราะณปัจจุบันเองอะฮะไอเรื่องอาร์ตหรือออกแบบดีไซน์ต่างๆ มันยังคงสร้างความตื่นเต้นให้ผมตลอดอะผมรู้สึกว่าผมยังต้องศึกษาทดลองกับมันอยู่เรื่อยๆครับเพราะสายงานนี้ความพิเศษมันคือตรงนี้แหละฮะมันม,มีคําว่าถูกผิดมันไม่มีข้อจํากัดรูปแบบของความสวยงามนิยามความสวยงามของแต่ละคนแตกต่างก,กันไปเลยครับถ้าพูดในเรื่องของศิลปะที่ไม่ใช่เรื่องของการดีไซน์เพื่อตอบในการฟังก์ชันนะครับในการใช้งานครับก็ดีใจครับบางครั้งเองนะฮะว่าเราเดินเดินอยู่ เราเห็นเหมือนแบบเฮ้ยเห็นคนที่เขาใส่ผลิตภัณฑ์ที่เราเหมือนเคยออกแบบว่ะก็เคยได้มีโอกาสออกแบบไม่ทั้งหมวกแว่นรองเท้ากางเกงก็คือครบจรดทั้งตัวนะครับแล้วก็ในานาประกาศตัวเองแหละชืช่อว่าแมนทีแปลงพอเราไปเจอแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหูยิ้มไม่ได้อ่ะมันดีใจมากๆเลยนะครับที่เขาเห็นเห็นเขาใส่พวกนั้นความจริงเขาไม่จําเป็นต้องรู้นะครับว่าใครเป็นคนทําออกแบบแต่มันรู้สึกแฮปปี้มากๆที่ เรื่องอาร์ตหรือดีไซน์อ่ะมันมาอิมสปายแล้วก็อยู่กับทุกคนได้ในชีวิตประจําวันอย่างกลมกลืนมันเป็นเรื่องที่ผมแฮปปี้ครับทั้งหมดข้างต้นที่ผมกล่าวมาผมจะบอกว่าไอศิลปะเนี่ยมันเป็นพลังชุบชูบใจให้ผมนะฮะให้ผลักดันแล้วก็เขาเรียกว่าให้ผลักดันมีเรีย่ยวแรงในการ,รเผชิญโรคต่างๆใช้ Creative เคลียร์ชีพนะครับเหมือนเป็นกระบวนยุทนาะแล้วก็เราก็มีอาวุธคู่กายที่เรียกว่าอาร์ตเนี่ยครับในการผลักดันเลี้ยงชีพทําให้ชีวิตเราดีขึ้นและครอบครัว ศิลปะเองไม่ใช่แค่การเลี้ยงชีพแล้วก็ทําให้มีความสุขนะครับเขาเองยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผมและครอบครัวอย่างมากทุกๆครั้งนะครับเวลายามว่างกิจกรรมของผมและครอบครัวครับก็จะชอบมานั่งเพ้นท์รูปด้วยกันวาดด้วยกันประดิษฐ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในสตูดิโอหรือว่าจะเป็นในสวนเรามากักจะทากิจกรรมด้วยกันอย่างนี้ตลอดครับพอมาถึงนัดตรงนี้แล้วนะฮะผมก็ขอพูดถึงสิ่งที่สําคัญสุดๆของผมนะฮะ ถัดจากศิลปะก็คือครอบครัวงผมครับครอบครัวผมเนี่ยเป็นเสมือนยาใจที่ดีของผมมากๆเลยจะพูดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็บทบาทที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับกับคนอย่างผมที่ได้เกิดมาเป็นพ่อก่อนนั้นผมไม่เข้าใจหรอกไอ้คำว่าพ่อมันคืออะไรอะ่ะอืมผมมีลูกชายคนแรกครับผมก็เอานามปากกาผมเนี่ยตั้งชื่อให้เลยอ่ะน้องทีแปลงนะฮะแล้วอีก สักพักหนึ่งแล้วก็มีน้องตัวน้อยนะฮะก็ชื่อทีเร็กแล้วผมอยากให้ทีแปลงอะ่ะเขามีส่วนร่วมก็ให้เขาตั้งชื่อน้องไปทีเร็กเนี่ยเกิดจากที่เขาอินไดโนเสาร์มากๆฮะเขาก็เลยตั้งชื่อน้องว่าทีเร็กแล้วผมว่าเฮ้ยมันเท่หวะ่ะคล้องจอกกันมากเลยทีแปลงกับทีเร็กผมค่อนข้างชอบชื่อนี้มากๆครับประสบการณ์ที่ผมบอกว่าผมได้จากการเป็นพ่อแล้วเปลี่ยนผมมันคืออะไรใช่ไหมครับอย่างแรกเลยคนที่ติดบุหรีห่หนักๆอย่างผมและคนที่ไม่ชอบเด็กเลยไม่ชอบเลยนะฮะ ทำให้ผมเลิกบุหรี่ได้ขาดเพราะผมอยากหอมกอดคลุกขี่ใช้ชีวิตอยู่กับเขาแล้วเขาเองก็สอนให้ผมแบบประคองแบบแบบทารกฮะว่าเออสามเดือนนะหัวจะไม่แข็งนะตบเลยยังไงเปลี่ยนผ้าอ้อมยังไงเล่านิทานก่อนนอนเป็นยังไงก็เรียกได้ว่าตอนนี้การเอนเตอร์เทนเด็กอะฮะผมค่อนข้างเซียนมากๆเลยลูกเองก็ เกิดมาพร้อมสิ่งดีๆแล้วก็ฮิลลิ่งช่วยผมได้เยอะมากๆนะฮะขอยกเหตุการณ์หนึ่งช่วงที่เอฟเฟกต์ของโรคที่มาหนักๆปีกว่าเกือบสองปีอะที่มือขวาผมใช้งานแทนไม่ได้มันซีดดำครึ่งซีดขย,ขยับขยันตัวไม่ได้ด้วยซ้ำอย่าว่าแต่จับผู้กันเลยครับแค่เปิดสไลด์สอนเอางี้ดีกว,ว่าแค่แค่เอาช้อนตักให้ตัตวเองกินข้าวประครับประครองให้มันเป็นคนปกติมันยากมากๆเลย มันมีค mm ําพูดในงานที่มันไปชัดใจผมมากอ่ะที่แปลงพูดกับผมครับว่าป้าถ้ามือขวาป้าใช้ไม่ได้อ่ะป้าก็ใช้มือซ้ายดิผมกับเฮ้ยป้าเป็นคนเหล็กลงมาคอปป้าเก่งอยู่แล้วสุดท้ายคํานั้นอ่ะมันมันมีพลังกับผมแบบมากๆเลยครับ ผมปัจจุบันก็สามารถใช้มือทั้งสองข้างในการทํางานวาดรูปได้นะครับอาจจะมือซ้ายเนี่ยไม่ไม่เท่ามือขวาหรอกแต่ว่าใช้ได้และเพราะไอ้คาว่าคนเหล็กโลมาคอฟของเขาเนี่ยขยายความนิดหนึ่งนะฮะคำเนี้ยมันเป็นคําที่ผมอะ่ะเคยพูดกับเขามาก่อนตอนที่เอ,อ่อที่แปลงตอนวัยสามขวบนะครับที่ผมเคยเล่าข้างต้นว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยกับผมบ่อยผมล้มปุ๊บสลบหัวฟาดพื้นนะหัวแตกต่อหน้าเขาแล้วเด็กมากๆอะ่ะเห็นพ่อตัวเองล้มตรงนั้นอะ่ะ เขาสั่นนะฮะเขาเสียใจร้องไห้พอผมอยู่บนรถลงพยาบาลหรืออยู่ลงโรงพยาบาลแล้วเนาะพอได้สติผมก็บอกว่าเฮ้ยแป้งแป้งคิดว่าป้าตายง่ายเหรอป้าไม่ต้องห่วงป้าข้างในป้าเนี่ยที่ขยายใบพาสิบกว่าที่หลายรอบเนี่ยป้าเป็นคนแหลกป้าเป็มองคอบป้าขอัตไปอัปเกรดอะไรก่อนนะเดี๋ยวป้าออกมาจะแข็งแรงมากๆเลยที่แป้งไม่ต้องห่วงสุดท้ายอะไอ้คำพูดคำเนี้ยที่ผมพูดเขาอะ มันกลับกลายเป็นคําพูดที่เขามาพูดกับผมไปแล้วผมก็มีพลังมากๆเลยและลูกผมเนี่ยก็พูดคํานี้กับน้องเขานะไอ้ทีเล็กโตแล้วนะฮะพูดกับน้องไม่ต้องห่วงป้าไม่ตายง่ายหรอกป้ายเป็นคนเหล็กโลมาคอปป้ายแข็งแรงอยู่แล้วมันจะพูดยังไงฮะมันก็แปลกเนาะชุดความสุขของผมสมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้เลย ผมเป็นคนหนึ่งนะฮะตอนที่ช่วงวัยรุ่นผมทํางานหนักมากแล้วก็บ้าทํางานมากๆรู้สึกว่าความสุขมันซื้อทุกอย่างแลกมาหมดอะอยากได้อะไรก็ทําทุกอย่างอะ่ะเพื่อความสุขเปรตัวเองหนักๆตอบสนองตัวเองอะการที่แบบเฮ้ยมันมามีความสุขรูปแบบเนี้ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆอะผมรู้สึกว่าความสุขผมปัจจุบันไม่โคตรเรียบง่ายเลยเรียบง่ายมากๆแค่ได้มีเวลาแบบอยู่กับแฟนผมอยู่กับลูก นั่งปอนเข้ากันทุกวันเสราร์มีซีนิม่าซีนทาอะไรกันง่ายๆครับวิ่งเล่นในสวนเตะบอลวาดรูปโคตรมีความสุขเลยอะไล่คาที่เขาพูดกับผมว่าเฮ้ยป้าป้าเป็นคนเล็กอะปะ้าป้าลงมาครอบป้าป้าเก่งมากทุกๆเช้าส่งสองแสบแลงเรียนฮนะ,ะตะโกนใส่อย่างดังเลยพวกเรารักปนะา้าป้านะเออว่ะมันมันมีพลังมากเลยเนาะย้อนกลับไปดูเออ ไอ้ของพวกนั้นแต่ก่อนที่เราทํานูน่ทนทํานี่ซื้อมันเนี่ยฮะที่ช้อปปิ้งหนักๆแต่ไม่ได้บอกตอนนี้ไม่ชอบนะครับแต่ว่าไม่ไม่เหมือนแต่ก่อนละเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สามารถพูดอ้อนกับเราแบบนี้ได้นี่ว่าเออนี่แหละดีใจนะครับแฮปปีส้สุดๆเลยที่มีครอบครัวที่โคตรน่ารักเป็นแกงเปอร์แบบเนี้ยผมนึกไม่ออกเนาะว่าถ้าผมไม่มียาใจที่เป็นครอบครัวแบบเนี้ยหรือศิลปะที่เป็นอาวุธคู่กาย ผมไม่รู้ว่าผมจะเป็นยังไงไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะอีกกี่นาทีอีกกี่วินาทีกับผมกับทุกคนมไม่มีใครรู้อะโลกนี้มันสมมุติแล้วก็มันมีอะไรที่มันไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นเรื่องจริงนะฮะแต่สิ่งแน่ๆที่ผมรู้อะฮะไอ้โลกที่ผมมองเป็นอุปสรรคกับผมตลอดโค้ชสอนผมเยอะมากๆเลยมันสอนให้ผมใช้ชีวิตแบบมีคุณค่า แล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมมีเป้าหมายวะ่ะผมจะอยู่แล้วผมไม่ตายง่ายๆด้วยโรคกระจอกแค่เนี้ยผมจะอยู่เป็นแรงใจให้แฟนผมให้ลูกๆก,การที่เกิดมาสักครั้งหนึ่งนะครับได้มีคนที่รักได้มีครอบครัวที่น่ารักแบบเนี้ยหรือมีสิ่งที่รักมันเป็นพลังขับเคลื่อนที่มีความหมายกับผมมากๆเลยนะฮะแค่ผมทุกๆเช้านะครับได้ลืมตาตื่นมาแล้วไม่ตายอ่ะ มันก็เป็นเรื่องที่โคตรสุดยอดละขอบคุณนะครับ